สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำปลาสลิดทอดค่ะเมนูยำทำทานง่ายๆทานกับข้าวต้มก็ดีงามหรือจะทานกับข้าวสวยก็เลิศนะคะโรยหน้าด้วยมะม่วงหิมพานต์สักหน่อยอร่อยสุดๆไปเลยค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมดังนี้ค่ะเริ่มจากขั้นตอนการทอดปลาสลิดใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนใส่ปลาสลิดลงไปทอดได้เลยขั้นตอนนี้ทอดไปสักครู่ให้ปลาสลิดสุกทั่วกันขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยเพื่อให้ปลาสลิดของเราสุกทั่วกันทั้งสองด้านจะสังเกตได้จากสีของปลาสลิดเลยค่ะพอปลาสลิดที่เราทอดสุกเหลืองกรอบน่ารับประทานตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันและนำไปพักไว้สักแป๊บได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการหั่นปลาสลิดนำปลาสลิดมาดึงส่วนด้านข้างออกก่อนค่ะและใช้มีดผ่ากลางตัวปลาสลิดหลังจากนั้นดึงก้างออกดึงก้างออกให้เรียบร้อยเลยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะขั้นตอนนี้เพื่อที่จะได้ทานง่ายและอร่อยมากๆนะคะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้สักแป๊บนึงมาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำน้ำยำใส่น้ำเปล่าตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายบีบมะนาวลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้สามารถบีบลงไปได้เยอะๆเลยนะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันคนไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่พริกแดงซอยหอมแดงซอยขึ้นช่ายหั่นชิ้นเล็กๆเมื่อใส่ส่วนผสมไปครบแล้วคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะเพื่อรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะคะมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟกันแล้วนำปลาสลิดทอดกรอบที่หั่นชิ้นพอดีวางลงไปในจานก่อนเลยค่ะราดตามด้วยน้ำยำสุดแซ่บที่เราทำไว้ราดตามลงไปได้เลยความแซ่บความเด็ดของเมนูนี้อยู่ตรงน้ำยำนี่แหละค่ะรสชาติเลิศมากเลยล่ะโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันๆสักหน่อยโอ้โหฟินไปเลยนะคะขอบอกเลยว่ายิ่งได้ทานกับข้าวต้มร้อนๆเป็นอะไรที่เข้ากันมากค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ